สาลินวงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ AC จำกัดมหาชนหรือพี่เด็กแนวสวัสดีครับคุณรณกิจครับสวัสดีครับครับพี่เป็นไงบ้างครับวันนี้สภาพตลาดไม่ไปไหนเลยเนาะไม่ไปไหนเลยครับแกว่งๆอยู่ครับเนี่ยบวกๆลบยาวหน่อยนะคนเล่นวอลเลย์บอลรอบนี้ก็ถือว่ารวยไปนะอ๋อครับพี่ถูกตัวก็รวยไปนะพี่ตัวก็ไม่รวยครับแต่ว่าวันนี้ขอให้เป็นหุ้นอิงผลประกอบการนะครับครับก็จะมีตัวที่คาดว่ากำไรไตรมาส2น่าจะค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะครับก็ถือสักนิดนึงครับถือสักนิดนึงแล้วก็ราคาฟันดาเมนทัลก็ค่อนข้างดีนะครับครับตัวนี้คือตัวพัดกลนะครับครับ PK นะครับพี่ PK ครับครับตัวนี้ฟันดาเมนทัลเนี่ยประเมินว่าน่าจะประมาณ8บาทนะครับเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสแรกเนี่ยก็โตมา70ล้านนะครับจากขาดทุนนะฮะครับไตรมาส2คาดว่าถ้าเทียบย้อนเนี่ยจะโตมาสัก 1,100% นะครับ 1,100% เลยนะพี่ใช่ครับเพราะว่าไตรมาส2ปีแล้วก็ตัวเลขนิดเดียวแต่ว่าไตรมาส2ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 5-60 บาทนะครับมาจากปัจจัยอะไรบ้างครับพี่ก็ตัวพัดกลเนี่ยเขาขายพวกเครื่องทำน้ำแข็งนะครับครับขายได้ดีทั้งตะวันออกกลางเลยแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของทางตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของบ้านเราแล้วด้วยครับนั่นแหละยอดขายบ้านเราก็ดีแล้วก็ยอดขายตะวันออกกลางก็ค่อนข้างเด่นนะครับแล้วก็ตัวพัดกลกำลังจะเขาได้คอนแทคที่ตั้งโรงงานที่อินโดนีเซียแล้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้ตั้งโรงงานอินโดนีเซียขยายฐานการผลิตไปที่นู่นเลยใช่ครับอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่ที่ใครๆก็อยากไปนะครับครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยยูเคน่าจะมีก้าวกระโดดในปีหน้าด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวอินโดนี่ถ้าเกิดตั้งเสร็จในยอดขายจะโตเยอะมากเพราะมีประชากรเยอะครับครับอันนี้พี่เด็กแนวมองไปถึงเป้าถึง8บาทนะครับคืออันนั้นเป็นราคาฟันดาเมนทัลนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยผมให้แนวต้าน7บาท10นะครับเท่าไหร่นะครับพี่ 7.10 เป็นแนวต้านสั้นนะครับ 7.10 นะฮะใช่ครับแล้วก็ราคาหุ้นแนวที่ไม่ควรหลุดคือ 6.55 ครับ 6.55 นะฮะใช่ครับก็อยากให้สะสมตัวนี้รุ่นผลประกอบการไตรมาสที่2ครับโอเคครับพี่หนึ่งตัวครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นตัวหุ้นที่คุณธนกิจนะครับก็แนะนำไว้ก็คือ PK พัดกลด้วยกันก็มองว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะโตถึง 1,100% ด้วยกันเดี๋ยวก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าจะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้หรือไม่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่